สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเก็บข้าวโพดค่ะอุ้ยเข้ามาก็เห็นฝักเลยอุ้ยนี่ไงโอ้มันแก่แล้วเนาะอุ้ยต้นเตี้ยจังเลยนี่ใช่ต้นมันเตี้ยถึงโอ้โหต้องนั่งลงเก็บเลยที่เมืองไทยต้นใหญ่ท่วมหัวโอ้ก็มันสุกแล้วเนาะอุ้ยนั่งเก็บได้เลยโอ้แล้วดูอุ้ยตื่นเต้นจังเลยฝักนี่มันเตี้ยต้องก้มลงเก็บอุ้ยต้นผักตุ๊กแกต้นผักตุ๊กแกค่ะอุ้ยต้นเบลเลอร์เลยผักตุ๊กแกอะไรต้นใหญ่จังเลยโอ้โหไม่เคยเห็นต้นผักตุ๊กแกใหญ่ขนาดนี้อืมโอ้ยต้องเข้าป่าต้องเดินระวังเพราะว่ามันมีต้นนี้ด้วยต้นคันๆนี่ที่ตัดเอานี่ตัดไอ้ตรงที่ไม่มีฝักใช่ไหมเนี่ยเอาต้นเปล่ามันอ๋อนี่ลอยเข้ามาหักไหมคะเนี่ยนี่อย่างลอยเข้ามาหักเอานี่โอ้ต้นมันเตี้ยคิดว่าจะไม่มีฝักมันมีเนาะยังกับลูกมันเลอะโอ้โหเนาะแนวเล็กนี่นี่ก็ฝักมันค่ะเพื่อนๆนี่โหไร่ข้าวโพดเพิ่งจะเคยเข้าไร่ข้าวโพดที่ต้นเล็กไม่เคยเห็นเคยเข้าครั้งหนึ่งต้นสูงเข้าไปหายเลยต้นสูงโหมันมีแต่ฝักนะ2 เมตรใช่ไฟคมมากด้วยใช่ค่ะบ้านผมอยู่ปากช่องมันต้องมีไร่กระโบดโอ้เข้าไปในปากใช่คันด้วยนะไฟคมโหเนี่ยต้นมันเล็กมันน่ารักอุ้ยแล้วฝักมันก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูพี่ต้นนึงมี2-3 ฝักด้วยอ่ะเนาะมันเนาะมันท่วมหัวด้วยเนาะอันนี้ปีนี้มันไม่ค่อยงามนะไหนพี่ปอกดูว่ามันเม็ดมันเป็นยังไงปอกดูแล้วยังได้แกะดูได้แกะดูก่อนไหมไหนมันอ่อนเกินไปว่ามันอ่อนอยู่นี่เพราะเราไม่ได้แกะก่อนแน่นี่อันนี้หักเลยต้องฉีกดูก่อนต้องฉีกดูนิดนึงก่อนเอาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาบ่ว่าดอกบ่หูคนมาเก็บหลายอยู่อันนี้เอาได้ยินลืมแกะดูฉีกตรงไปนิดนึงถ้าเกิดว่ามันเห็นไหมมันก็จะไหนดูอันนี้ชิบิไหนดูอันนั้นมันแก่อยู่นี่มันแก่อยู่แล้วมันก็สวยด้วยใช่แล้วมันก็พอดีนั่นเวลาก่อนที่จะเก็บอ่ะฉีกดูนิดนึงถ้าเกิดว่ามันอ่อนแล้วก็ไม่เอาต้องฉีกดูนิดนึงนี่ลอยเข้ามาฉีกนี่ลอยเข้ามาฉีกดูเก็บข้าวโพดเป็นเขาจะฉีกดูใช่เขาจะฉีกดูนิดนึงเขาก็จะผิดหวังใช่ไม่ค่อยใช่ไม่งั้นเขาเก็บไปเขาผิดหวังแถวนี้ค่อยมีหน่อยมาแถวนี้ดีกว่าเนี่ยมีนี่ไงเต็มเลยพี่นี่นี่เต็มเลยเนี่ยตรงแล้วก็ดูไอ้ตรงที่ว่าถ้าหมอยมันแห้งอ่ะมันจะแก่เนี่ยเขาเรียกว่าหมอยกระพอดพี่หัวเราะบาไอ้ที่หัวเราะนี่เคยพูดไงสมัยหลายปีที่แล้วโอ้ยเอาหมอยกระพอดออกก็คนเขาว่าเนาะจะไปเรียกมันหมอยเลยเรียกหมอยกระพอดแล้วเรียกอะไรบ้านฉันเรียกหมอยอ้าวหมอยกระพอดไม่ได้ไปเรียกว่าหมอยคนนี่หมอยกระพอดใช่เอาไปเรียกหมอยกระพอดเรียกอะไรหัวมันเตือกเรียกไปแล้วอ่ะไม่ที่บ้านก็เรียกอุ้ยงามนี่อู้พี่หืออันนี้งามมากเลยนี่งามไม่โหวไม่โหวเลยบ้านเราเนี่ยโหปลูกข้าวโพดโหวกันพี่ดูสิมันงอกถึงปลายมาเลยนี่จ้ะเขาบอกว่ากิโลเท่าไหร่นะกิโลละ45ปลายเกินปุ๊บเพราะว่าอย่างนี้
อนที่ไปรับกันมาก็แวะตรงนี้มาถามลุงคนนี้แหละจะบอกว่าบ่ายสามโมงค่อยมาเออเอาอะไรก็เหรอใช่ไหมบ่ายสามโมงค่อยมาเอาไว้เออเขาก็จะเอาถ้าไม่มีคนมาเกี่ยวเขาก็จะไว้เป็นพันพันอ๋อใช่ไหมมันเกี่ยวเข้าไปทำอาหารสัตว์เออฮึอุ้ยนี่ต้นมันต้นมันเล็กนิดเดียวแต่ฝักใหญ่แล้วมันแน่นนะมันสวนนะมันต้นมันสวนหัวเราเลยนะมุดมองไม่เห็นกันเลยจะเรียกกันอืมแล้วก็ต้นหนึ่งใหญ่สองฝักสามฝักนี่มาโอ้ใช่ใช่สูงเลยแถวต้นมันสูงอืมกับตีมั้งหรือว่าผสมพันธุ์เตี้ยไม่รู้ไม่รู้แต่อันนี้เตี้ยเนาะโอ้โหมันสูงท่วมหัวเลยไม่ได้เห็นกันอืมใช่ปลากระพุ้ดเข้าไปมันจะหายเลยดูเป็นเด็ดมือเดียวมุด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 หาอืมโอ้ไหนอุ้ยงามจังเลยไหนดูพี่งามกำลังดีกำลังดีเออปลวกบางๆนี้แหละจะได้ไม่หนักกิโลเนาะนี่อันนี้เราไม่เอาเปลือกอันนี้ก็งามพี่น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 ี่งามงามไม่งามอ๋อแกดูแล้วเหรอจับดูแล้วนี่รอยมันนี่รอยเข้าฉีกแล้วนี่ก็อ๋อมันอ่อนไปพี่นี่แหละพี่อืมไม่เอาโอ้นี่อู้นี่ฝักใหญ่นั่นแหละฝักใหญ่ๆพี่นะแต่นี่ก่อนอันนั้นพี่ฉีกแล้วอันนั้นแหละต้องดูตรงนี้มันด้วยว่ามันแก่อ่อนยังไงนี่นะเออนั่นน่ะมันแห้งไงนั่นถ้าทางแค่นั้นอ่อนอยู่เหรอมันไม่แน่นอืมโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้นละฝักต้นเล็กนิดเดียวอืมต้นเล็กนี้ใช่ก็ทำอืมใช่ใช่อืมพี่เอาคือเอาไปให้วัดหรือว่าไปเอาเองตัวอืมใช่อืมเดี๋ยวจะเอาไปสักหน่อยไม่เอาไปเยอะหรอกเพราะว่ากินกระโพดก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอันนี้แก่เว้ยนี่ไม่แก่มันอ่อนมันก็ใช้ได้นะฉีกเขาแล้วก็เอาสักหน่อยฉีกเขาแล้วก็เอาสักหน่อยพูดถึงเผลอๆนี่หลายกิโลนะพี่เพราะว่ามันหนักโอ้ยบางคนเขาแกะแล้วเขาก็เอาทิ้งก็มีนี่แกะให้สัตว์กินวันนี้ก็แน่นไหนต้องขอดูโฉมหน้าสักนิดนึงอันนี้ก็แน่นอยู่แกะแล้วก็สงสารเนาะอยากจะเอาแกะแล้วก็สงสารก็อยากจะไปด้วยเอาเข้าไปด้วยค่ะเอาไม่กี่อันหยิบที่ลอกเปลือกออกสักนิดนึงเพราะว่ามันกินน้ำหนักมากเลยนะความจริงก็เอาแต่นั่นไปก็ได้นี่เอาแต่ฝักมันก็ได้นี่เนาะใช่ใช่ใช่เขาประหยัดก็ไม่ต้องไปเอาไปทำความสะอาดที่บ้านเขาก็แกะเอาเนาะอันนี้ก็พอแล้วเนี่ยหัวโคตรใหญ่เลยเหรอเพราะว่าอุ้ยงามจังเลยอ่ะมันงามหนักกิโลไปแล้วเหรอพอแล้วใช่ขึ้นได้อันงามๆไม่กี่อันหรอกใช่มันงามทุกฝักจริงๆแหละใช่จ้าจ้านี่คือลอกก่อน
อืมกินน้ำหนักอันไหนเอาออกได้ก็ออกเพราะว่ามันจะหนักจะเอาไม่เยอะเอานิดหน่อยได้กี่ฝักได้ไม่เยอะหรอกแค่นี้เลยค่ะงามมากเลยเก็บข้าวโพดด้วยตัวเองไร่ข้าวโพดเวลาเขาปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆเขาไม่เก็บเอาไปขายนะคะเขาปลูกอย่างเดียวแล้วก็ติดโฆษณาให้มาเก็บเองกิโลเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ได้ข้าวโพดใหม่ๆสดๆหวานๆเลยค่ะเพื่อนๆเก็บเองเลยค่ะนะพอมันเห็นแล้วมันก็อยากจะเก็บเนาะนี่นี่งามเดี๋ยวต้องเอาอีกอันนึงเพราะว่ามันงามทุกอันเลยค่ะไม่เก็บก็ไม่ได้เพราะมันงามเม็ดงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ออกจากก็ได้นะคะเพื่อนๆก็จะเก็บอยู่เรื่อยๆเดินไปก็เจอไปก็เห็นไปค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนข้าวโพดบ้านเราข้าวโพดบ้านเราคือเม็ดมันไม่เต็มก็มีเยอะแยะเลยค่ะข้าวโพดต้มที่เขาเอามาขายค่ะแต่ที่นี่เต็มทุกเม็ดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นอยู่ฝักโน้นฝักหนึ่งอ้าวตรงนี้อ๋อตรงนี้เขาหักไปแล้วตรงโน้นแล้วถ้ามันเอ็นเนี่ยค่ะดูว่ามันอ่อนมันแก่อืมเดี๋ยวดูโหมันเต็มถึงนี่เลยค่ะเพื่อนๆนี่โอ้แต่อันนี้มันอ่อนอยู่ค่ะอันนี้ไม่เอาอ่อนอยู่ขาวค่ะแล้วอันนี้เป็นไงมั่งนะนี่นี่ดูสิแอบดูสักหน่อยอืมงามงามเอาอีกค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมถ้าไปดูเขามันก็งามทุกอันเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันอ่อนอยู่หรือว่ามันแก่อยู่ไปแกะค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะนี่ถ้าไปดูมันก็อดเอาไม่ได้เพราะว่าไม่มีข้าวโพดที่ว่าไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าบางทีเม็ดไม่เต็มฝักที่เนี่ยแน่นทุกอันเลยค่ะแน่นมากงามมากค่ะเปลือกเก็บเอาไว้สักหน่อยเอาออกให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะได้ไม่กินกิโลนี่ค่ะแล้วมันมีเจ๋งงามๆด้วยนะอุ้ยอันนี้ก็ต้องเอานี่ก็ไม่เอาไม่ได้กับเพื่อนๆนี่หักเอามันงามค่ะไม่เอาก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะมันงามมากเลยค่ะพี่แกบอกว่าออกจากสวนข้าวโพดดีกว่าถ้าไม่ออกก็เอาเด็ดไว้นั่นแหละเพราะว่ามันเกินกิโลเกินความจำเป็นแกก็เลยออกไปแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะเอาไว้ดูสิคะงามจริงๆเลยค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะงามมากเลยค่ะเพื่อนๆข้าวโพดที่นี่นะคะเพื่อนๆต้องก้มลงเก็บค่ะต้นมันเล็กต้นเล็กฝักใหญ่ต้องก้มลงเพราะต้นมันเล็กมากเตี้ยกว่าแม่ชีเพนเตี้ยกว่าต้นมันเตี้ยกว่ายายเพนอีกนะคะเพื่อนๆต้นเตี้ยกว่าโหยดูลูกดูโอ้ยน่าเก็บจังเลยนี่เนี่ยมันป้อมๆเต็มๆนี่โอ้โหมันน่าเก็บจังเลยนี่น่าเก็บมากฝักเล็กๆอย่างเงี้ยกินดีโอ้ยมันน่าเก็บน่ากินจังเลยนี่เล็กๆโอ้โหอันนี้มันแน่นหน้าดูเลยเนี่ยอันนี้แน่นหน้าดูเลยนี่ค่ะนี่นะคะโหอยากจะเก็บไปให้ใครเขาบ่าข้าวโพดยายเพนความสูงแค่158ค่ะแต่ต้นข้าวโพดนี้
ตะเกียกว่ายายเพ็ญค่ะเตี้ยกว่าแต่ฝักแต่ละฝักแต่ละของมาจากคือยังไงอ่ะมันเยอะค่ะอุ้ยนี่ฝักมันเล็กแล้วมันน่าเก็บนะนี่คือไร่ข้าวโพดค่ะเพื่อนๆไร่ข้าวโพดของนอร์เวย์ต้นเล็กนิดเดียวต้นเล็กฝักใหญ่มันไม่เหมือนข้าวโพดบ้านเราเนาะบ้านเรามันต้นใหญ่ต้นสูงนี่ต้นเตี้ยฝักใหญ่ค่ะไม่ต้องลุยเลยค่ะเพื่อนๆไม่คันค่ะเข้าไปนี่ไม่มีคันส่วนข้าวโพดบ้านเรานะคะเข้าไปต้นสูงๆอ่ะคันค่ะแล้วใบมันก็คมมันบาดเราได้อันนี้สบายๆเลยค่ะเพื่อนๆดูคนเดินเป็นทางเลยเข้าไปเก็บข้าวโพดกันค่ะอืมฮึน่าเก็บนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีใครมาจ้างให้ยายเพ็ญเข้าป่าข้าวโพดไปเก็บรับจ้างก็จะเก็บค่ะอันนี้รอยข้าวฉีกดูมันเสร็จแล้วทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูสัตว์ตัวนี้ค่ะเพื่อนเขาบอกว่าใครเห็นสัตว์ตัวนี้แล้วจะโชคดีค่ะเห็นไหมเขาเรียกว่าเต่าทองเนาะเป็นสัตว์ที่นำโชคค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญโชคดีแล้วโชคดีตลอดเลยดูเหมือนหัวเสือเลยเนาะเนาะดูสิคะเนี่ยมันเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากเหมือนหัวเสือเลยค่ะแต่อันนี้มันเป็นเต่าทองค่ะเต่าทองไหนดูนี่มันเป็นยังไงนั่นเขาไต่แล้วเดินแล้วค่ะเต่าทองโชคดีค่ะตกลงก็ชั่งกิโลจ่ายตังกับเจ้าของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บเองจ่ายเองค่ะได้เยอะเหมือนกันค่ะข้าวโพดที่นี่ไม่มีที่ติดูสิคะสวยงามมากไม่มีโหว่ไม่มีแหว่งเลยค่ะเพื่อนๆงามมากเป็นที่พอใจสำหรับคนขายและคนซื้อค่ะตกลงก็เดินทางกลับได้แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ